ฮัลโหลทุกคนเราก็กลับมากับอีกครั้งกับรายการเพื่อนสดโอจิบนะจ๊ะและตอนนี้มันเป็น EP ที่พิเศษมากเพราะอะไรเพราะว่าเราเดินทางย้ายเมืองเพื่อมาแบบหาแขกรับเชิญเลยนะเว้ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ Reading EP เท่าไหร่แล้ว10ไม่รู้อ่ะ4ป่ะเกินแล้วเกินแต่ไม่เป็นไรเราจะมาเข้าพาร์ทแรก Get to know นะคะจะถามว่าชื่ออะไรคะชื่อทีครับแล้วก็อายุเท่าไหร่อันนี้อายุ20 26 26แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ตอนนี้อยู่ที่เมืองเรดดิ้งนะฮะประเทศอังกฤษตอนนี้กำลังเรียนปอโทอยู่ที่ University of Reading ครับเรียนสาขา Finance and Financial Technology ครับโอเคเอาเรื่องงั้นไปพาต่อไปเลยก็คือโกดิเปอร์นะคะจะถามว่าสดมานานหรือยังสดมาทำไมเสียงต้องสั่นเลยเดือนประมาณ 4-5 เดือนครับ 4-5 เดือนแล้วก็มีแฟนมาแล้วทั้งหมดกี่คน1คนท้วน1คนท้วนแล้วถ้าเกิดจริงๆแล้วแบบสเปคเป็นยังไงแบบ in general เลยสเปคก็ชอบคนยังไงจริงๆชอบคนดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยแบบก็สามารถแบบไม่เราไม่ต้องแบบไปควบคุมเขาทุกอย่างในขณะนั้นแบบสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็มีอะไรอีกว่าถ้าแบบภายนอกอะไรอย่างนี้ปะภายนอกแบบสเปคเลยชอบคนยิ้มชอบคนยิ้มเยอะๆเฉยแล้วก็จริงๆชอบผู้หญิงผมยาวแต่ถ้าข้างในหรอนิสัยนิสัยนอกจากดูแลตัวเองได้ต้องเป็นแบบนิสัยโตไงว่าดูแลตัวเองได้แบบรับผิดชอบใช่ใช่ใช่แล้วก็ชอบคนที่ชอบแบบเพราะว่าเราเป็นคนชอบ explore อะไรใหม่ๆแบบไปหาอะไรกินของกินใหม่ๆที่แบบเราไม่เคยกินมาก่อนก็เลยแบบว่าถ้าสมมติแบบเป็นคนไม่ยึดติดว่าเป็นคนแบบอยากลองกินเรื่องนั้นแต่ถ้าถามว่ามันมีร้านที่แบบชอบกินเหมือนเดิมไหมก็มีเหมือนกันแต่ถ้าแบบถ้าได้ไปลองก็จะเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเป็นคน open minded เป็นคนแบบโตแล้วนิดนึงแล้วสมมติเรื่องแบบ green flag red flag มีป่ะแบบสมมติ green flag ก่อนก็ได้มีข้อไหนที่แบบถ้าเป็นตามนี้แล้วแบบโอเคชอบที่บอกก็คือกีดูแลตัวเองได้รู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มองไปอนาคตไปในอนาคตแบบมีการวางแผนในอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าสมมติเขามีแผนเราก็อยากไปสนับสนุนเขาที่แบบให้เขาตามแผนได้อะไรเงี้ยเท่าที่ฟังคือแบบคนโตแล้วแล้วก็มีความรับผิดชอบประมาณนั้นเลยถ้า red flag แบบมีนิสัยอะไรหรือว่าข้อตรงไหนที่แบบไม่ชอบปะเรื่องซื่อสัตย์ฮะอย่างแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็อยากเป็นคนอยากให้สื่อสารกันถ้าสมมติถ้าเป็นเรื่องแฟกเตอร์ถ้ามันไม่สื่อสารเลยเราจะแบบเราจะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรอยากปรับปรุงอะไรในความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้เลยสมมติถ้าเลยแบบว่าถ้าได้สื่อสารกันมันน่าจะดีกว่ารู้สึกว่าคอมมูนิเคชันมันสำคัญที่สุดคีเหมือนรีเพลย์อีกคนนี้คุณแล้วถ้าเกิดมาเรื่องของตัวเองบ้างแบบตัวเองมีข้อดีข้อเสียอะไรเอาที่ตัวเองรู้อะไรอย่างเงี้ยได้ยังไม่ถึงตอนที่เพื่อนขายข้อดีของตัวเองรู้สึกตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างขยันในระดับหนึ่งแล้วก็แบบว่าชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเช่นด้านภาษาแล้วก็รวมถึงการมาเรียนที่นี่รู้สึกว่าอยากมาเพราะว่าอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆนอกจากของเดิมที่มีอยู่อะไรอย่างงี้จริงๆพูดได้กี่ภาษาตอนนี้พูดได้ไม่เยอะได้ประมาณ 2-3 ภาษาคือตอนเนี้ยมีเรียนภาษาจีนเบื้องต้นมาแต่เรียนตอนเด็กแล้วแต่อยากกลับไปเรียนเพิ่มแล้วก็ตอนนี้กำลังฝึกภาษาญี่ปุ่นอยู่แต่ตอนนี้แค่ได้อ่านได้แต่แค่แบบว่ายังแปลเลยไม่ได้มากขนาดนั้นแต่พอมันมีเบสคำศัพท์จากภาษาจีนมามันก็เลยไปอ่านภาษาญี่ปุ่นได้บางตัวก็คือแปลออกแต่อ่านไม่ออกก็ดูเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในเขาภาษาไหนช่างมีมาฉันฟูยภาษาเทรนมาไม่ดีเลยไม่อู้ฟูฟวยแล้วข้อเสียมีป่ะแบบเท่าที่คนอยู่ด้วยคอยบอกได้ไรข้อเสียรู้สึกว่าเป็นคนที่จริงจังกับบางอย่างมากเกินไปเช่นสมมติถ้าเราชอบทำอะไรอย่างแล้วเราจริงจังไปกับสิ่งนั้นมากๆเช่นตอนเนี้ยซึ่งก็เป็นข้อเสียเหมือนกันคือเราจริงจังกับการไปอย่างตอนเนี้ยชอบไปฟิตเนสมากเราก็เลยไปฟิตเนสโดยบางทีเราก็โดดเรียนซึ่งมันไม่ควรเป็นคนอินง่ายคนอินง่ายแบบชอบแบบ
คือตอนนี้ก็อย่างผมถ้าไปฟิตเนสเนี่ยคือไปไม่ทั้งเดือนเลยไม่ไปเลยไม่ทำอะไรเลยไปฟิตเนสแล้วก็นอนแล้วก็ไปเรียนบ้างนิดหน่อยแต่เรียนไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยไปฟิตเนสไปฟิตเนสก็ดูเป็นคนเรียกว่าอะไรมีโกที่ชัดเจนเออแต่แบบไม่ถึงกับพันเครียดอะไรแบบอินเกินอะไรป่ะรู้สึกเมื่อก่อนเป็นคนอย่างนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหาทางแก้ไขปัญหาความเครียดของตัวเองได้ดีขึ้นแล้วมาจากการทำงานมาเลยรู้สึกว่าการทำงานทำให้เราเจอคนหลากหลายแล้วก็ดูวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นดูเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่มาเราจะเข้าพาร์ทนั้นเลยไหมโทรศัพท์เธอพร้อมไหมโทรศัพท์เห็นก็ได้ต่อไปนะคะจะเป็นช่วงวันมินิฮาร์ดเซลนะคะเราจะให้เพื่อนมาขายนะคะก็คือพี่มีขายคนมากี่คนแล้วอะกูมาครึ่งกทอแล้ว4-5 คนแล้วเดี๋ยวพิมจับเองก็ได้พร้อมหรือยังครับก็พอดีมีข้อความเข้าจากทางบ้านงงวอมเสียงนี่วอมเสียงวอมเสียงตั้งแต่4:30สองคนอ่ะตกใจเลยงงกลัวไหมกลัวไหมรู้สึกขนลุกเลยพร้อมยังพร้อมแล้วครับอ่ะเอายัง1-2เฮ้ยไปหนึ่งนาทีทีทัศน์นะครับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบใจดีเก่งในด้านการเรียนเป็นคนวางแผนอนาคตตลอดแล้วก็เป็นคนที่เทคแคร์คนที่รักจริงใจแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นเป็นคนที่รับฟังปัญหาของเพื่อนฝูงอย่างตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆคนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเป็นไฮไลท์มากเลยก็คือครอบครัวของดีทัศน์เนี่ยนะครับรับรองได้เลยไม่มีปัญหาท่านการเงินแน่นอนชัวร์ 100% คือถ้าเกิดใครได้ทีทัศน์ไปสบายทั้งชาตินะครับปล่อยกู้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ 0% 10ปีเร็วอีก10อีก12วิคุณอินโพรไวส์สิความเป็นเพื่อนทีทัศน์เนี่ยเป็นคนที่จริงใจแน่นอนมันซ้ำเราอินโพรไวส์คือถ้าเป็นคนที่รักใครอ่ะรักจริงแล้วก็ทุ่มเทมันซ้ำเลยอาบังละมาเป็น1นาทีแบบเขาเตรียมกันบ้านมาอย่างดีจะมาถามว่ารู้สึกยังไงมันตรงไหมมันใช้ได้ไหมที่เขาขายไปมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่บางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้เขาอย่างครอบครัวรวยมันก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นก็คือพอมีแต่ก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้เขาไปรีเสิร์ชมาอะไรเงี้ยเขาแบบแล้วแบบเต็ม10ให้เท่าไหร่แบบเชื่อถือได้มากแค่ไหนควรฟังมันไหมสิบก็ได้ก็10ก็10อยู่แล้วคิดว่าแบบมีอะไรเพิ่มเติมที่แบบเพื่อนอาจจะแบบคิดไม่ถึงหรือพลาดไปมีข้ออะไรที่อยากแบบเพิ่มไหมตอนนี้เหรอจริงก็ไม่มีนะก็รู้สึกว่าก็โอเคเพื่อนก็พูดไปเยอะแล้วอ่ะคือขอนิดนึงเจอพี่ทีทัศน์ประมาณ 3-4 ครั้งรู้สึกว่าเขาขายนิดนึงมันไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยง่ายแบบสมมติเจอครั้งแรกก็คือแบบไม่ออกเวิร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็เฟรนลี่คุยง่ายน่ารักเป็นคนแบบอยู่ด้วยได้คนพูดไปเรื่อยน่าคบหาแบบเป็นคนที่แบบน่าเป็นเพื่อนด้วยอะไรแล้วก็เนี่ยวันนี้มาใช่ไหมก็พาเดินเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็คือแบบเพิ่งพาได้แน่นอนเยี่ยมแน่แม้ว่าเมืองจะไม่มีอะไรก็ตามเฮ้ยแต่ว่าเขาพาไปเขาแบบมาตรงนี้แล้วไปตรงนี้แล้วตรงนี้เคยเป็นที่อะไรบ้างคนนี้ข้อมูลเขาแน่นนั่นแหละเราจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมจ้าหรือจะเปิดบ้านเลยอ๋อเป็นคนที่ชอบพาไปหาของกินความรู้เขาแน่เดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเรามีอะไรบ้างของกินเดี๋ยวเราพาไปกินไอติมพาไปกินขนมติดตามในสตอรี่ไอจีนั่นแหละเขาก็ดูเป็นคนเทคแคร์คนได้แล้วกับใครเดี๋ยวชวนไปกินหลายอย่างเลยชอบกินหลายอย่างไปของกินไม่จบไม่เพราะว่าที่เขาชอบไปจิมมันแค่เดือนนี้ไงเดี๋ยวมันจะหมดใช่ไหมนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ไปเข้าจิมอยู่ทุกวันเดี๋ยวเมื่อได้กินเยอะขึ้นเดี๋ยวพอเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วอ่ะได้มาเรามาเปิดวาร์ปเราจะให้เขาติดต่ออะไรมาทางไหนดีเราสามารถขึ้นได้ไหมหรือว่าต้องพูดเองได้ขึ้นได้เราไอจีขึ้นไอจีก็ได้เข้ามาหรือไอจีก็ได้ไม่รู้เราเอาไฮไฟฟ์ซีฟ้าของเขาโอ้ยเก่าซีวีอายุดูอายุเลยอ่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวแปะไอจีตรงนี้ชิปเยี่ยมทักไว้ได้เลยไหมไฮเวทได้เลยให้คนฟอลไปได้ขอบคุณที่รับชมทุกคนเก่งมากเดี๋ยวติดต่อใครมาก็ได้ครับได้ติดต่อพิมมาก็ได้หักหัวคิวว่ากี่เปอร์เซ็นต์รอบนี้กี่เปอร์เซ็นต์20 โอเคเดี๋ยวแบ่งกันไปโอเคขอบคุณ
เก่งมาก